สวัสดีครับผมอาจารย์ดำแบรดชอว์นะครับจะเป็นยังไงถ้าบ้านทุกหลังถูกสร้างให้ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยวันนี้ผมพาทุกคนมาดูบ้านประหยัดพลังงานตัวอย่างที่ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ Let's go บ้านรักพลังงานหรือบ้านประหยัดพลังงานคือบ้านที่รวบรวมความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานภายในบ้านพักอาศัยนะครับรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและใช้ประโยชน์จากพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างไปจนถึงการอยู่อาศัยเลยนะครับคำว่า energy efficient house ก็คือบ้านประหยัดพลังงานอย่างเช่นวันนี้ผมพาคุณมาที่บ้านประหยัดพลังงานก็คือ today I've brought you to the energy efficient house โดยที่คำว่า brought เนี่ยก็คือช่อง2กับ3ของ bring ที่แปลว่านำมาหรือพามาต้องควบกล้ำนะ borrow broughtไม่งั้นกลายเป็นคำว่า bought ที่แปลว่าซื้อนะครับ I've bought you ก็คือฉันซื้อคุณ I've brought you ฉันพาคุณมาบ้านรักพลังงาน2ชั้นหลังนี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ประหยัดพลังงานอย่างสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้านทั้งผนังฝ้าเพดานสีที่ป้องกันความร้อนและความชื้นได้และยังเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟฟ้าเบอร์5เช่นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นโทรทัศน์หลอดไฟเป็นต้นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือ electrical appliances อย่างเช่นตู้เย็นนะครับ refrigerator โอ้โหยาวมากครับตัดเหลือแค่พยางค์เดียวก็ได้เป็น fridge อย่างเช่น where's the milk นมอยู่ไหน it's in the fridge อยู่ในตู้เย็นสังเกตนะครับคำว่านมนะครับไม่ได้ออกเสียงว่ามิวนะครับต้องเป็น milk m i l k milk อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเชื่อมเสียง it is in กลายเป็น it's in it's in the fridge อยู่ในตู้เย็น it's in the fridge โอ้โหชัดเวอร์นอกจากนั้นแล้วที่บ้านรักพลังงานยังสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านพร้อมแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้านะครับอีกทั้งยังมีการจัดการระบบการใช้น้ำในครัวเรือนเช่นนำน้ำที่ใช้ล้างจานแล้วมาบำบัดก่อนที่จะนำไปรดน้ำต้นไม้หรือใช้กับโถชักโครกนับเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่าจริงๆครับการบำบัดน้ำก็คือ water treatment สังเกตนะครับชาวเมกันอย่างอดัมออกเสียงว่า water เป็นดอเด็กครับ water แต่ถ้าเป็นนักข่าวอังกฤษเขาจะออกเสียง T ชัดเป็น waterแต่บ้านๆก็จะเป็น water ก็คือตัดทิ้งนะครับดังนั้นมีตัวเลือกครับ water 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 หรือ water นี่ถ้าใครชอบไอเดียการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือนจากบ้านรักพลังงานหลังนี้เนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้ในบ้านของตัวเองได้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ